อีกสไตล์หนึ่งสไตล์นี้ง่ายค่ะคลาสสิก traditional คลาสสิกก็คือคนที่บุคลิกของคนพวกนี้จะเป็นคนที่ชอบซื้ออะไรแล้วใช้นานๆเน้นคุณภาพมากกว่าเช่นไปถึงร้านสมมุติ G2000 เจอเสื้อตัวหนึ่งใส่แล้วถูกใจบอกเอามาเลย12สีเอาแบบนี้แหละเพราะว่ามันของชัวร์ไงยังไงของดีแน่นอนใส่ได้นานแน่นอนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเซฟชอยส์หมายความว่าใส่ไปที่ไหนก็ถูกต้องไปทำงานก็โอเคไปงานก็โอเคนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าแต่ละสไตล์เนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะสไตล์โรแมนติกก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกเขาก็ถูกในทางของเขาแต่ทุกสไตล์ก็จะมีข้อควรระวังอย่างโรแมนติกเขาก็สวยอยู่ด้วยแล้วก็จะอบอุ่นใช่ไหมคะน่ารักหวานๆแต่ที่ข้อที่ไม่ใช่คืออาจจะไม่เหมาะกับการทำงานสไตล์คลาสสิกเหมาะกับการทำงานเป็นเซฟชอยส์สมควรลงทุนสิ่งที่ควรระวังก็คือก็อาจจะไม่ควรระวังนะเจ้าตัวเองก็ยังรู้สึกได้ค่ะว่าเบื่อวะมันมีเสื้อตัวนี้12ตัวเลยนะตอนนั้นซื้อมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่ก็ใส่นะนึกไปนึกมาแต่ก็คิดเล่นไม่ออกก็ใส่ไปแหละเป็นแบบนี้แต่เขาก็จะเบื่อตัวเองเมื่อเรายังเบื่อเลยแล้วคนรอบข้างก็เป็นไงคะเหมือนกันก็เห็นพี่คนนี้มาอย่างนี้ทุกวันแต่ก็อาจจะเป็นแบรนดิ้งของพี่ได้เผอิญแบรนด์เนี้ยไม่ค่อยยูนิคพอซ้ำกันเยอะมากใช่ไหมคะก็คุ้มค่ากับการลงทุนเหมาะกับการไปทำงานไหมคะเหมาะมากสัมภาษณ์งานถ้าคิดอะไรไม่ออกแนวนี้ไว้ก่อนพอได้ยกเว้นงานครีเอทีฟระวังนิดนึงเพราะครีเอทีฟเขาต้องการไหมความน่าเบื่อไม่เลยคือไม่ใช่ต้องการความน่าเบื่อเขามองเห็นระดับแรกโอ้แล้วลูกค้ามีเป็นร้อยแบบแล้วมันคนนี้จะครีเอทีฟไปแล้วคำว่าครีเอทีฟก็ชัดเจนมันไม่ได้จะครีเอทอะไรมากนะคะโอเคนะคลาสสิกมีคลาสสิกอีกสไตล์หนึ่งเรียกว่าคลาสสิกเอลิแกนซ์หรูไฮเลยนะคะให้นึกภาพเจคนนี้ค่ะอันนี้เป็นไอดอลของที่นี่เลยนะวิกตอเรียเบคแฮมนะคะเจวิกเนี่ยไม่ว่าจะนางจะอยู่ชุดอะไรไม่ว่าจะอยู่ชุดทำงานก็ตามหรือไปเชียร์ลูกเล่นกีฬาก็ตามเขาก็จะเอลิแกนซ์ตลอดทั้งที่เขาใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนนะคะแต่เจวิกเขาก็จะมีแว่นบ้างกางเกงยีนเขาก็จะไม่ปกติไม่ใช่ไม่ปกติก็จะพิเศษแล้วกันมีปักดิ้นเงินดิ้นทองอะไรของเขาไปนะเสื้อยืดเขาก็จะมีกุ้นอะไรแปลกๆนิดนึงนะคะเขาคลาสสิกเอลิแกนซ์เขาคงความเอลิแกนซ์ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเขาไปยิมเขาก็ยังคงความเอลิแกนซ์ด้วยบุคลิกของเขาที่มีออร่าแล้วก็เสื้อผ้ายิมเขาก็ต้องเรียบร้อยเขาก็จะไม่ใส่เสื้อที่เขาใส่นอนไปยิมแบบนั้นนะคะคนที่คลาสสิกเอลิแกนซ์จะมีความคล้ายๆกับคลาสสิกคือเขานิยมลงทุนกับสิ่งที่ใช้ได้นานเหมือนกันนะคะแต่เขาชอบความหรูหรามากกว่าจะต้องมีความมันวาวมีเครื่องประดับเยอะๆใหญ่นิดนึงเพื่อให้คนเห็นนะคะรวมทั้งบุคลิกของเขาแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่ในที่หรูหรานะคะซึ่งดูแล้วก็ดีนะดีข้อควรระวังมีเหมือนกันข้อควรระวังคืออาจจะทำให้คนรู้สึกห่างได้ในบางสถานการณ์ถูกไหมคะสมมุติเขาสมมุติเป็นวิทยากรก็ตามเนาะแต่ว่าคนที่ฟังในวันนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบก็ยังไม่ได้เอลิแกนซ์มากก็อาจจะรู้สึกห่างกับอาจารย์คนนี้รู้สึกว่าก็อาจารย์พูดได้สิก็อาจารย์เป็นอีกแบบนึงหนูไม่ใช่แบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลืองเพราะมันแพงสิ่งที่เขาทำนะคะแต่เขาชอบก็โอเคเนาะนั่นคือคลาสสิกอะไรก็ไปทำงานได้ไหมคะได้นะคะมีข้อควรระวังในการทำงานเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะดูห่างจากเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วมันบางงานจะไม่เหมาะสมกับงานเช่นเป็นผู้จัดการโรงงานจะเอลิแกนซ์มากมันดูไม่เหมาะกับคือยิ่งชัดเลยอะลูกน้องไม่อยากคุยด้วยอะรู้สึกว่าพี่กับผมอยู่คนละโลกกันเนาะแต่ถ้าชุดคลาสสิกธรรมดาได้ไหมอยู่ที่โรงงานได้เพื่อการโรงงานได้นะคะโอเคเนาะมีใครเป็นสไตล์นี้บ้างไหมคะที่นี่ชอบนะแต่ต้องลดบ้างเดี๋ยวดูแบบว่าเราไม่ใช่เจวิกไงเนาะเราเป็นวิทยากรอยู่นะโอเคอีกสไตล์นึงค่ะ alluring มีใครเป็นสไตล์มั้งเรียกง่ายๆเลยสไตล์เซ็กซี่พวกนี้จะหุ่นดีจะฟิตร่างกายมาอย่างดีเพราะเขาจะต้องเขาชอบโชว์หุ่นเนาะทั้งหญิงทั้งชายเลยสวยจะสวยแล้วก็หล่อแล้วก็หุ่นดีนั่นคือข้อดีเลยข้อที่ควรระวังคือมันจะมีเส้นบางๆระหว่างเซ็กซี่กับโป๊ทั้งหญิงและชายเหมือนกันนะคะถ้ารัดมากไปสั้นมากไปหรือว่าแหวกมากไปมันก็ดูโป๊เอาเป็นว่าอะไรที่มากไปดูไม่ดีทั้งนั้นนะคะให้ดูพอดีพอดีอย่างถ้ามากไปมันจะดูเหมือนโอ้โหตั้งใจมาโชว์มากเลยของดีจริงไม่ต้องโชว์มากขนาดนั้นถูกไหมคะมันถึงจะดูเซ็กซี่เนาะในห้องนี้มีใครสไตล์นี้บ้าง ไม่กล้าบอกเลยเนาะสไตล์นี้เหมาะกับงานไหนบ้างคะอะไรนะ
นางแบบใช่นางแบบเขาก็ต้องโชว์หุ่นเขาถูกไหมคะนางแบบไปสมัครแคสนางแบบใส่ชุดคลาสสิกไปไหวไหมคะนางแบบเซลล์เหรอคะขายอะไรคะอาจจะถ้าเซลล์เนี่ยอาจจะถูกเข้าใจผิดได้มีความเสี่ยงที่จะถูกเข้าใจผิดว่าขายสินค้าแถมอย่างอื่นได้นะคะไม่แนะนำให้เซลล์แต่งชุดแบบนี้เลยเพราะว่าทำให้คนความสนใจของคนไม่ได้อยู่ที่สินค้าจริงๆจริงๆมันค่อนข้างดิสแทรคเนาะเช่นไปนั่งคุยกับลูกค้าใส่เสื้อคอวีพอดีวีกว้างไปนิดนึงลึกถึงสะดือลูกค้าไม่ได้สนใจแบบเครื่องดูดฝุ่นแน่นอนเลยนะคะเซลไม่ควรแต่งชุดแบบนี้นะคะแต่มันเป็นความนิยมที่จะให้พริตตี้แต่งตัวแบบนี้เนาะถ้าถามว่าสมมติในร้านเครื่องเสียงก็ตามเราไปมุงพริตตี้ที่แต่งชุดแบบเนี้ยเนาะในร้านเครื่องเสียงก็ไม่รู้จะล้างรถทำไมนะขายเครื่องเสียงไม่เข้าใจเลยเต้นก็พอแล้วนะคะแต่เราไปดูเครื่องเสียงไหมคะที่มุงกันเยอะไปดูเขาล้างรถไม่ได้ดูรถที่ล้างด้วยนะคะไปดูไม่ได้ดูพริตตี้ด้วยบางทีเผลอๆจำหน้าไม่ได้เลยจำได้แต่หน้าอื่นนะคะมันค่อนข้างจะดิสแทรคเนาะแต่เขาก็มีจุดประสงค์ว่าโอเคเรียกคนมาเข้าร้านหวังว่ามาดูพริตตี้เสร็จล้างรถจบเพลงจบแล้วจะมาดูเครื่องเสียงบ้างหวังได้น้อยเพราะถ้าจะมาดูเครื่องเสียงเขาก็พุ่งไปดูเครื่องเสียงแล้วเขาคุยกับเซลล์ที่ขายอยู่ดีนะคะแต่ก็ทำเพื่อสร้างกระแสเนาะโอเคalluring style มีแล้วมีงานไหนอีกบ้างที่เหมาะกับสไตล์นี้พิตตี้ก็พอได้เพราะต้องโชว์รูปร่างความสวยงามความหล่อของสวยหล่อของเขาเนาะโอเคแต่พิตตี้เขาก็ต้องระวังถ้าไปสมัครสินค้าที่ไม่ใช่เมื่อสมัยก่อนที่นี่ทำงานให้กับจอห์นนี่วอลเกอร์เนาะเป็นแบรนด์แมเนเจอร์นะคะจอห์นนี่วอลเกอร์เขาก็เราบอกว่าเราอยากจะขายเราวิสกี้เขาคุณภาพดีมันทุกอย่างก็ต้องแสดงคุณภาพนะคะคุณภาพของพิตตี้เขาก็เป็นเหมือนแบบแบรนด์พรีเซนเตอร์ก็ต้องมีคุณภาพเหมือนกันนะคะงั้นพิตตี้ที่เข้ามาสมัครจอห์นนี่วอลเกอร์แล้วมาแนวนี้เขาไม่ได้รับเนาะแต่เขาจะดูคนที่ไม่ได้แต่งตัวแนวนี้แต่หุ่นแบบนี้แต่เขาไม่ได้แต่งตัวแนวนี้เนาะโอเคอ้าว creative style ก็คือพวกนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะไม่นิยมใส่เสื้อที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันเช่นพวกนี้อาจจะใส่เสื้อยืด McQueen เอาโทษทีใส่เสื้อแจ็คเก็ต McQueen กับเสื้อตาห่านคู่ก็ได้เขาจะเก่งในการ mix and match แล้วเขาจะไม่ชอบใส่ชุดซ้ำๆแต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถโหดัดแปลงได้108สไตล์ไลน์สไตล์นึกภาพคนที่อยู่ในผู้หญิงที่อยู่ในวิดีโอคนนั้นนะเขาก็จะค่อนข้าง creative ก็ mix and match ทุกอย่างนะคะไม่ได้มาเป็นชุดเดียวกันนะสไตล์นี้เหมาะกับงานแบบไหนคะโฆษณาโอเคอีกไหมอีเวนต์ถูกไหมการตลาดมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะเนาะเมื่อกี้ได้พูดถึงงานอะไรที่บ้างสวทช.งานสวทใครมาสมัครงานสวทช.บ้างครีเอทีฟได้ไหมคะได้บ้างนะถ้าเราอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฝ่ายคอมมิวนิเคชันไงเมื่อกี้ที่เราคุยแล้วว่าถ้าเราไปสมัครกราฟิกของแบงค์ถูกไหมเราก็คือให้เหมาะกับงานที่เราจะทำนะคะCreative style ข้อดีก็คือโอ้โหความน่าเบื่อแทบไม่มีเลยเพราะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะข้อที่ควรระวังก็คือบางทีเราไปอยู่ในบางที่เราจะดูกลายเป็นคนแปลกแล้วพอเป็นคนแปลกเนี่ยมันมีทั้งแปลกดีหน้ามองกับแปลกว่ะนึกภาพไหมมันคนละอย่างไอ้นี่แปลกไปอ่ะมันก็ถือว่าไม่ใช่พวกเราอะไรแบบนี้นะคะใกล้เคียงกับกลุ่มนี้ค่ะอีกสไตล์นึงเขาเรียกว่าดรามาติกดราม่าคำว่าดราม่านี่คือ3คำเลยสำหรับสไตล์นี้ใหญ่เยอะแรงถูกไหมคะซึ่งคนกลุ่มนี้เขาจะชอบให้คนมองเท่าไหนเขาแต่งตัวออกมาแล้วคนไม่มองนี่จะรู้สึกโหนี่เฟลมากไม่ใช่แล้วต้องไปหาอะไรมาเติมมาเพิ่มแล้วเพราะเขาชอบสไตล์นี้นะคะมีไม่กี่คนที่ทำได้ออร่าต้องได้จริงๆที่นี่นึกภาพตัวเองไปอยู่ในชุดแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเห็นแต่ชุดแน่นอนคือเราก็แบบนะตัวเล็กๆอย่างนี้คือเราต้องจมไปกับชุดแน่นอนเลยนะคะย้อนกลับไปนึกถึงน้องเจเดนเมื่อกี้นี้ลูกชายของวิลสมิธคิดว่าเขากำลังพยายามไปในแนวนี้แต่ถ้าเป็นพ่อเขาได้ไหมได้ถ้าพ่อเขาได้เพราะออร่าเขาได้แต่ตัวน้องยังอาจจะไม่ได้นะคะฝึกอีกนิดนึงนะคะมันต้องใช้การฝึกฝนเนา
กลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับงานอีกประเภทเหมือนกันงานดีไซเนอร์งานครีเอทีฟได้เหมือนกันอะไรที่ต้องการให้คนมองความเด่นนะคะถ้าดีไซเนอร์มาแต่งตัวชุดคลาสสิกก็ดูแบบอ้าวแล้วอย่างนี้จะมาดีไซน์ชุดให้เราได้ไงถูกไหมคะเหมือนกันทุกอย่างก็จะมีความมีสไตล์ของตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ไปสมัครดีไซเนอร์เริ่มมาตั้งแต่หัวเยอะมาตั้งแต่หัวจดเท้าโดยที่ไม่ใช่สไตล์ของตัวเราก็ไม่ใช่ถ้าเราเป็นดีไซเนอร์สไตล์มูจิเรียบๆใช่ไหมเราคงไม่ไปแบบนี้แม้มูจิเองก็ตามก็เรียกว่าเป็นสไตล์ natural dramatic เพราะไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดาnatural ที่พูดถึงคือสไตล์นี้เองสบายๆประมาณ 90% ของคนในโลกนี้ก็จะมีส่วนประกอบของความเป็น natural style อยู่คือธรรมดาชิลๆถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะใส่ legging แล้วกันเสื้อกระโปรงหลวมๆอะไรอย่างงี้บางคนบอกว่าชุดอย่างเงี้ยมันทำให้ดูแบบเราแบบเชยไหมอะไรไหมก็ไม่นะคะดูสองคนนี้เขาก็ไม่นะนะคะแต่ที่เขาดูดีขึ้นมาเพราะเขามี accessory อย่างอื่นเขาแบบหน้าผมเครื่องประดับอื่นๆที่ได้นะคะแต่ถ้านิ่งๆจริงๆอย่างคุณคนนี้มีความเสี่ยงอย่างคุณคนนี้มีความเสี่ยงที่จะดูเฉยได้เสื้อเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าเสื้อที่หล่อควรจะเป็นไงคะพอดีตัวนะคะพี่คนนี้เขาส่งใส่เสื้อส่งซักหมดเหลือตัวเดียวแต่ก็ไม่ใช่เพราะดูอีกแล้วก็แต่กางเกงก็มาแนวนี้สงสัยเขาจะชอบแบบนี้แล้วล่ะหรืออาจจะไม่ชอบแต่ไม่สนใจหยิบอะไรฉันก็เอาอันนั้นแหละเนาะมันก็มันแสดงหลายอย่างเวลาดูคนเนาะแต่กับคนนี้เสื้อตัวกางเกงตัวเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกเขาคนละอย่างแล้วเขาก็แอบมีเข็มขัดนิดนึงแอบแหนบเสื้อไว้นิดหน่อยก็คือสร้างสไตล์ให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะ apply style ก็เอาสไตล์เหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้นะคะยังบางคนบอกฉันเป็นสาวโรแมนติกฟุ้งฟริ้งอ่ะฉันชอบโบชอบระบายอ่ะจะไปเป็นบิสเนสได้ไหมได้ค่ะก็ใส่เสื้อสูตรนี่แหละแต่เป็นสูตรที่เป็นสูตรมีระบายฟุ้งฟิ้งหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แบบผ้าชีฟองโปร่งโล่งขนาดนั้นนะคะก็ปรับได้ตามสไตล์เหมือนกันเนาะคลาสสิกครีเอทีฟคลาสสิกก็ครีเอทีฟได้โดยสีสันถูกไหมคะก็ใส่สีสันเข้าไปหรือว่าผ้าพันคอเครื่องประดับสีแปลกๆผ้าพันคอนี่ช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะคะให้ดูชุดนี้เนาะชุดนี้เป็นสไตล์อะไรคะคลาสสิกเนาะคลาสสิกไหมบางคนบอกว่าคลาสสิกเหรอใช่เหรอคลาสสิกนะคลาสสิกมีเอลิแกนต์นิดนึงเพราะว่าอะไรแอบใส่สร้อยมาเพิ่มความเอลิแกนต์ถ้าไม่มีสร้อยก็จะไม่เอลิแกนต์เนาะนึกภาพสมมติไม่มีสร้อยเนาะแต่เอาผ้าพันคอนี้พันเปลี่ยนไหมฟีลลิ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะแค่พันผ้าพันคอก็เปลี่ยนแล้วหรือนึกภาพแค่เปลี่ยนสร้อยเป็นอ้าวสมมติไม่มีสร้อยอันนี้นะเปลี่ยนเป็นสร้อยนี้เปลี่ยนไหมคะภาพเปลี่ยนเนาะนั่นเครื่องประดับนี้แหละทำให้สไตล์เปลี่ยนได้เลยเนาะถ้าเป็นสร้อยอันนี้ก็จะดู natural ลงไปมากขึ้นใช่ไหมคะสบายๆมากขึ้นแล้วถ้าอามาอย่างนี้ล่ะหมวกอันเป็นถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าใส่หมวกล่ะอะไรนะคะแอปเลย ก็แอปเลยใช่ก็ดูฟุ้งฟิ้งมีแอปก่อนนั้นอีกเดี๋ยวนะเอาของชัวนี่นี่อย่างนี้เลยอันนี้เป็นสไตล์ไหนแล้วค่อนข้างจะโรแมนติกนิดนึงเนาะพอฟรุ้งฟริ้งมีระบงระบายมีจุดนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากชุดที่ไปทำงานเป็นชุดไปเที่ยวได้แบบนึงเนาะก็หวานขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคอันนี้พูดไปแล้วถ้าเกิดอยากจะแก้เบื่อนะก็เพิ่มอะไรไปนิดๆหน่อยๆเช่นอะเซสซอรี่ได้นะคะหรือว่าสีสันนะคะอันนี้ก็ให้ดูถ้าเป็นพวก business casual ก็ใส่ได้ไม่จำเป็นต้องใส่สูทตลอดเวลาแต่ว่าชุดเรียบร้อยเหมือนกันแต่ว่ามีสีสันนะคะที่สำคัญคือมีเครื่องประดับเนาะขอเน้นเลยว่าเครื่องประดับเนี่ยมันช่วยชีวิตได้เยอะมากทำให้ดูดีขึ้นกว่าปกติจริงๆเยอะจริงๆนะคะแม้ว่าจะอยู่ในโหมดคลาสสิกก็ตามนะคะหนุ่มๆเหมือนกันนี่เป็น business casual เนาะอันนี้ไล่เลยจาก business จาก business formal ถึง business casual นะคะก็ต่างกันเยอะเนาะก็แต่ละอย่างก็เหมาะกับแต่ละงานเหมือนกันขวาสุดนี่ซ้ายสุดนี่น่าจะเหมาะกับงานอะไรคะบริหารอะไรอะกฎหมาย
การเงินอะไรที่เข้มๆหน่อยซีเรียสหน่อยนะคะอันต่อมานะคะชุดต่อมาก็ได้อยู่ไหมได้อยู่เนาะยังเหมือนเดิมได้อยู่ชุดกลางนะคะตีกอล์ฟเหรออาจจะเป็นวันศุกร์ไงคะ casual friday ใช่ไหมคะชุดต่อมาเนี่ยชุดที่4เนี่ยค่ะถึงแม้จะมีเสื้อแจ็คเก็ตแต่เป็นชุดทำงานไหมคะทำงานในบางออฟฟิศได้นะคะบางเนาะออฟฟิศมาร์เก็ตติ้งออฟฟิศครีเอทีฟอะไรได้สองชุดสุดท้ายนี้นะคะอันนี้เราพูดไปแล้วนะคลาสสิกเป็นเซฟชอยส์นะคะมาดูสีดีกว่าสีโทนเข้มนะคะคือโทนประมาณนี้นะคะดำขาวน้ำเงินน้ำตาลง่ายๆเนาะเทาด้วยแต่เป็นเทาโทนเข้มนะคะก็จะเหมาะกับงานที่ต้องการความซีเรียสหน่อยไม่ใช่ต้องการความทุกงานก็ซีเรียสหมดนะพูดไม่ได้ต้องการความเข้มหน่อยขรึมนิดนึงนะคะธนาคารการเงินประกันนักการเมืองบริการพวกหรูๆหมายถึงว่าเป็นฝ่ายที่บริการเขานะนะคะนักกฎหมายทนายประมาณนี้นะคะอาจจะมีอื่นๆที่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าเป็นแนวนี้นะคะคือสีโทนเข้มเนาะสีโทนอ่อนล่ะคะเหมาะกับใครสีโทนอ่อนอ่ะสีโทนอ่อนก็เหมาะกับคนที่จะต้องใช้ความอ่อนโยนไงการอาชีพการศึกษาครูอาจารย์อาชีพทางการแพทย์นะคะไม่ว่าพยาบาลไม่ว่าหมอเทคนิคการแพทย์บุรุษพยาบาลใครก็ตามนะคะเราจะไม่เคยเห็นชุดพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเขาจะชุดส่วนมากจะไม่ฟ้าก็ชมพูเนาะแดงก็ไม่มีนะกลัวเนาะแล้วก็กับความสวยงามอาชีพหรือสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยงามทั้งหลายนะคะเครื่องสำอางสปาโลชั่นน้ำหอมนะคะแล้วก็จะมีอีกสีกลุ่มหนึ่งคือสีที่สดใสนะก็จะเหมาะกับพวกความบันเทิงกีฬาขอโทษทีขาดไปอันนึงแฟชั่นนะคะสีที่สดใสเนาะโอเคอ่าถ่ายรูปกันครบนะคะทีนี้มีทิปส์อีกอันนึงสำหรับการสร้าง personal brandตัวเองนะคะคือ 3C นี่ให้ไว้ 3C เนาะก็คือต้อง consistent สร้างเครดิตแล้วก็ content นะคะ consistency รักษามาตรฐานนะคะ consistency ไม่ได้หมายความว่าทำเหมือนกันทุกครั้งอาจจะต่างก็ได้แต่มาตรฐานเดียวกันนะคะเช่นเมื่อก่อนนี้มีโอเคดีอ่ะให้นึกภาพนักร้องชื่อสิงโตนำโชคนึกออกไหมสิงโตนำโชคอ่ะนึกภาพสิงโตนำโชคเขาเสื้อผ้าชุดเขามีอะไรบ้างคะหมวกเขาอันเดิมทุกอันทุกครั้งไหมคะใกล้เคียงเนาะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หมวกอันเดิมทุกครั้งแต่เขาสร้างแบรนด์ตัวเองเพราะว่าเขานึกอยู่ว่าอ๋อมาทีหลังนอกจากเพลงแต่เพลงเขาคุณภาพมาแล้วถูกไหมคะแต่เขาก็สร้างตัวตนให้เห็นชัดด้วยมีหมวกแล้วก็มีอะไรคะในตัวเขาที่จำได้หมวกกับอะไรพี่จำได้สองอย่างอะไรนะคะอูคูเลเล่แล้วก็หนวดใช่หมวกกับหนวดนะคะนั่นคือมาตรฐานของเขาอีกปีหนึ่งผ่านไปปีหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเขาไงดังแล้วคนจำภาพเขาได้แล้วนะคะนั่นก็คือ consistency เนาะ credibility นี่มาจากทั้งเสื้อผ้าที่แต่งเนาะเสื้อแต่งตัวให้ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จากการทำตัวด้วยมากกว่าเช่นบอกว่าจะส่งให้วันนี้ก็ต้องส่งวันนี้ถ้าไม่ได้ส่งก็ต้องอธิบายนะคะจะไม่มีการหายไปเนาะเช่นถ้าบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับเราไม่ได้โทรก็วันต่อมาก็ต้องโทรแล้วก็ขอโทษแล้วก็อธิบายเหมือนกันนะคะคือให้มีการสื่อสารที่เข้าใจถึงจะสร้างเครดิตได้แต่ถ้าสมมุติHR นัดไปสัมภาษณ์งานแต่ว่าไม่อยากไปแล้วไม่ไปมันซะอย่างนั้นน่ะเสียเครดิตมากนะคะแล้วก็เขาก็มีบัญชีดำกันเหมือนกันนะคะ HR แต่ละบริษัทเขารู้จักกันแหละ Headhunter เขารู้จักกันแหละเขาคุยกันแหละอ๋อชื่อนี้มาเหรอคราวที่แล้วนั่นมาแล้วมันไม่มาวะอะไรอย่างเงี้ยหรือมาแล้วหรือเซ็นสัญญาเสร็จแล้วมันบอกไม่เอาอะไรอย่างงี้นะคะเขาเมากันอยู่เนาะไม่ได้น้อยนะคะคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์คือความรู้จริงสมมุติเราไปสมัครงานตำแหน่งนึงแล้วควรจะมีความรู้จริงในเรื่องที่เราอยากจะทำเหมือนกันถ้ามาแบงค์ๆเนี่ยมาแบบโล่งๆว่างๆเลยหนูไม่รู้อะไรเลยค่ะหนูอยากจะทำงานที่นี่คิดว่าเขาจะรับไหมคะถ้าคุณไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอเขาไม่รู้จะรับมาทำไมฉันไม่รู้จะเทรนเธอไม่เสียเวลาฉันไปรับคนอื่นที่ทำงานได้พร้อมใช้ดีกว่าแบบนั้นแล้วมันก็ไม่แฟร์กับเขาด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มีการเข้าไปดู Facebook เหมือนกันในการเวลาคนสมัครงานแต่ไม่ใช่เขาอยากจะแบบ
ผือกอะไรมากนะคะแต่เขาแค่อยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงสิ่งที่จะดูก็คืออ้าวชอบโพสต์บ่นแบบเพ้อเจ้อเว่นเว้อบ้างไหมดราม่าบ้างไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บางทีอาจจะมองข้ามไปคือสิ่งที่แชร์สิ่งที่ forward นั้นเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะแชร์เรื่องไร้สาระบ้างไหมแชร์เรื่องที่ไม่ได้มีการพิสูจน์บ้างไหมเพราะถ้าเราแชร์เรื่องที่ไม่ได้มีความพิสูจน์ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าจริงเราจะรู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นคนใจดีนะเป็นคนมีจิตใจดีแต่ไม่รอบคอบแต่ไม่รอบคอบอย่างเช่นเรื่องสุขภาพถ้าแชร์ไปอ่ะตอนนั้นมีอะไรนะมะนาวโซดาเหรอหรืออะไรเอาเรื่องนี้ดีกว่าตลกดีอยากกินมะนาวกับกุ้งเพราะมันจะสร้างสารหนูกินแล้วจะช็อกตายแล้วอย่าถามแล้วต้มยำกุ้งทำไงวะเนี่ยไม่เข้าใจแล้วจะกินยังไงอ่ะชีวิตนี้ต้มยำกุ้งมันไม่ตายกันไปนานแล้วเหรอเนี่ยเปรี้ยวจะตายแล้วก็กุ้งเพียบเลยต้มยำปูต้มยำกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เปรี้ยวๆใส่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีมันจะมี forward message ที่แบบโอ้เอาโลโก้ของโรงพยาบาลนี่มาแปะสถาบันอะไรมาแปะอาจจะต้องลองเช็คก่อนใน Google ก็มีมากมายให้เข้าไปลองเช็คดูว่าจริงไม่จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบบางทีเขาเขียนกันมาตั้งแต่วันโกหกเมื่อชาติที่แล้วแล้วก็ยัง forward กันมาแล้วก็เอามาแชร์บางทีเขาไม่ได้ตั้งใจไงแต่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันก็อยู่ยาวตลอดไปต้องระวังมากๆเรื่องการแชร์นะคะไม่ใช่แค่ใน Facebook ในไทม์ไลน์แล้วเหมือนกันบางทีเราLINE อ่ะใน LINE บางทีเราใช้ LINE คุยกับคนที่เราไปสมัครงานด้วยใช่มั้ยคะแน่นอนเขาก็ต้องเห็นไทม์ไลน์เราอยู่แล้วในนั้นแหละของดีเลยที่เขาจะดูได้นี่แชร์อะไรมาบ้างเนี่ยแชร์เรื่องแบบงูประหลาด3หัวขอหวยบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูออกไงว่าคนคนนี้เป็นยังไงความใส่ใจเขาอยู่ตรงไหนแบบนั้นนะคะต้องระวังมากๆในเรื่องของคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์แปลง่ายๆเหมือนกับคอนเทนเนอร์รากศัพท์เดียวกันคอนเทนเนอร์สมมติแก้วคอนเทนต์แปลว่าอะไรที่อยู่ข้างในเช่นในหนังสือใช่ไหมคะสารบัญ table of content มีอะไรบ้างอยู่ในหนังสือนี้เหมือนกันเขาก็รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตัวคนคนนี้นะคะซึ่งก็ดูได้จากสิ่งที่สื่อออกมาเนาะโอเคเนาะ 3-4 นะคะต้องมีความสำคัญมากๆนะคะต้องระวังเนาะตัวอย่างของ consistent look ค่ะ Halberry เนาะ Halberry ชื่ออะไรเนี่ย Halberry Halberry เหรอเอ๊ะใช่เหรอประมาณนั้นแหละสาวบอลคนหนึ่งเขาก็จะลุคนี้ตลอดนะคะ Mark Zuckerberg สุดที่รักของเรานะคะเราบอกเขาใส่เสื้อยืดตลอดเวลาก็ไม่ใช่เพราะเวลาที่เขาไปพบประธานาธิบดีเขาก็ใส่สูทนั่นแหละเวลาที่เขาไปขายงานขอทุนวันที่เขาออกหุ้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อยืดแล้วก็ฮูดดี้สีเทาอันนั้นแน่นอนเขาใส่สูทนะคะเขาก็รู้กาลเทศะแหละแต่ว่าแบรนดิ้งของเขาจริงๆที่จะสร้างแบบนั้นเนาะถึงขนาดสร้างเป็นสตอรี่มีแคมเปญขึ้นมาแล้วมันชัดมากนะคะโอเคใกล้จะจบแล้วนะคะเรื่องมารยาทพื้นฐานเนาะในการไปสัมภาษณ์งานนะจริงๆพวกนี้เราเรียนกันมาแล้วเนาะตอนที่ประถมแต่บางทีอาจจะลืมไปแล้วการไหว้3ระดับมีใครลืมแล้วบ้างคะ4ระดับอ่ะมีใครนึกออกมั้ยคะถ้ารับไหว้ถ้ารับไหว้เป็นไงคะรับไหว้ก็รับเฉยๆเนาะรับไหว้ก็คืออยู่ที่มือไว้วางอกเฉยๆนะคะเอาไหว้คนที่เท่าๆกันพอๆกันก็ระดับคางเนาะไหว้ผู้ใหญ่จมูกนิ้วโป้งส่วนที่จมูกไหว้พระโอเคไว้ที่หัวโอเคทุกคนยังพอจำได้นะคะโอเคเรื่องของการเช็คแฮนด์เนาะเช็คแฮนด์ถ้าไปคุยกับต่างชาติก็มีการเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เราจะยื่นมือไปพอสมควรนะคะไม่เอาสุดเอื้อมแบบนี้แล้วก็ไม่ใกล้ตัวมากเพราะถ้าใกล้ตัวมากเหมือนเขาไงเขาก็ต้องมาใกล้เราเหมือนกันถูกไหมคะจับมือให้แน่นแต่ไม่ใช่บีบมือจับให้แน่นเพราะว่าการที่จับสาวๆบางคนสาวไทยเนาะเราไม่ชอบการสัมผัสอยู่แล้วแต่ว่าการเช็คแฮนด์เนี่ยจำเป็นต้องทำแต่ถ้าเราจับมือไม่แน่หรือว่าแตะอย่างเดียวเนี่ยแปลความหมายได้ว่าเราไม่อยากจับมือเขาทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยรังเกียจกันเหรอหรือว่าไม่รู้มารยาทการจับมือนี่นะคะเพราะฉะนั้นจับมือให้แน่นแต่ไม่ใช่บีบแล้วก็ไม่ใช่แบบขย่าอย่างแรงเลยแรงเราเยอะไม่ใช่แล้วก็ขย่า2-3ครั้งเป็นพอนะคะซ้อมมาประมาณนี้ให้ง่ามนิ้วมือกับง่ามนิ้วมือสัมผัสกันนะคะหรือว่าอุ้งมือกับอุ้งมือสัมผัสกันนะคะให้แน่นพอดีเนาะแสดงความจริงใจเวลาเช็คแฮนด์สำคัญมากที่จะต้องสบตาไปด้วยสำคัญมากๆนะคะอย่าหลบตาเนาะถ้าทิปก็คือว่าถ้าเราไม่กล้ามองตามองที่หว่างคิ้วเขาก็จะไม่รู้หรืออย่างมากที่สุดอย่าต่ำกว่า
ปากอันนี้คือจุดสุดท้ายที่จะมองได้บางทีเขาสูงมากอะเราก็แบบก็ไม่ไหวเนาะเราก็มากต่ำสุดได้แค่ปากไม่งั้นเขาจะจับได้แล้วว่าเราไม่ได้มองตานะคะอยู่ในเรนจ์นี้นะคะที่นิยมแนะนำก็คือจมูกนะคะเพราะมันจะดูก้ำกึ่งว่าตกลงสบตาหรืออะไรบางทีเราไม่กล้าสบตาเรามองที่ปลายจมูกนะคะส่วนมากชาวต่างชาติชาวเอเชียที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจะมองที่ปากส่วนมากเพราะว่าอาศัยเดาปากมันในตัวด้วยว่าเขาพูดอะไรไงบางทีไม่เข้าใจภาษาไงฟังไม่ทันก็ดูปากว่าพูดอะไรพอเดาได้นะคะโอเคเนาะยิ้มค่ะเวลายิ้มเนาะยิ้มที่จริงใจที่สุดไม่แน่ใจว่ามีรูปในนี้หรือเปล่าให้ยิ้มด้วยตานะคะเวลาฝึกยิ้มถ้าแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะเราไม่ถ้าแบบขั้นแบบรุนแรงเนี่ยยิ้มไม่ได้ขั้นรุนแรงเนี่ยเราไม่สนใจกล้ามเนื้อส่วนนี้ไปให้สนใจที่กล้ามเนื้อล่างเนี่ยหยีตาไปให้หยีเลยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเรามีโบท็อกได้นะหยีไปเราหยีตาไปเดี๋ยวกล้ามเนื้อตรงนี้เราขึ้นมาเองซ้อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่สำคัญเนาะถ้าจะฝึกยิ้มถ้าจะปรับการยิ้มให้ยิ้มที่หน้ากระจกเพราะว่าเราจะได้ดูว่าแบบไหนที่สวยที่หล่อแล้วเราพอใจเราก็รู้สึกว่าให้ดูดีเราจะอยากยิ้มต่อไปเองนะคะเรื่องยิ้มสำคัญเนาะถ้ายิ้มไปแต่ปากสมมติว่าโบท็อกมันแน่นมากมันไม่ขยับแล้วอ่ะไปเงี้ยไหวไหมอ่ะยิงฟันใส่เขาแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคเรื่องการนั่งเนาะเราจะไม่นั่งก่อนผู้สัมภาษณ์นะคะหรือถ้าเรานั่งรออยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ผู้สัมภาษณ์เดินเข้าห้องมาเรายืนต้อนรับนะคะเราไม่นั่งแบบกระดิกเท้าแล้วว่าอ้อมาแล้วเหรอดีนั่งคุยกันมันไม่ใช่แบบนั้นยืนต้อนรับก็เป็นสิ่งที่ทำให้บอกว่าอ้อเรารู้มารยาทหรือไม่รู้ยืนต้อนรับเสร็จแล้วถ้าเขาไม่นั่งเราก็ไม่นั่งแต่ถ้ายืนนานไปเมื่อยขออนุญาตนั่งได้นะคะขออนุญาตนั่งนะคะเขาก็อนุญาตแต่ต้องขอเนาะเพราะถ้าเรานั่งก่อนก็หมายความว่าเราถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่านั่งก่อนนั่งโดยไม่ต้องแจ้งนะคะโอเคเวลานั่งก็คือนั่งให้ตัวตรงหลังตรงมีให้เทคนิคแล้วให้นั่งด้วยท้องให้ใช้กล้ามเนื้อท้องเกรงท้องเวลานั่งให้เกรงท้องไม่เกรงหลังนะหลังเราแบบปล่อยสบายสบายเกรงท้องฮึบเลยค่ะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็หลังตรงเหมือนกับว่ามีได้เนี่ยเชือกเส้นได้เนี่ยร้อยจากก้นขึ้นมาถึงหัวแล้วดึงขึงตรงอย่างนี้นะคะทุกคนร้อยได้ค่ะดึงค่ะแล้วก็ดึงนะคะนั่งให้ตรงแล้วก็พกได้นี้ไปตลอดไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งนะคะเวลานอนก็ปล่อยๆได้บ้างมานั่งดึงก็ไม่ไหวนะคะตามถ้ามีเอาเชือกเลยแล้วกันได้มันบางไปเอาเชือกนะคะถ้ามีเชือกอันนี้ตึงอยู่เราจะไม่แบบไปอย่างนี้หรือเราจะไม่แอ่นไปอย่างนี้เพราะว่าเชือกมันจะตึงนะคะซึ่งเป็นบุคลิกที่ดีที่สุดแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยนางงามพอฝึกกันอ่ะเขาต้องเอาหนังสือวางบนหัวเดินกันนะก็คือต้องตรงขนาดนั้นตรงแบบนั้นนะทำได้อย่างนั้นก็ดีมันก็เป๊ะดีนะคะเนาะลองดูอย่าลืมเชือกค่ะทุกคนเชือกมาฮึบค่ะให้ใช้ท้องนั่งนะคะเวลายืนเหมือนกันใช้ท้องยืนมันจะไม่เมื่อยไม่ใช้ขายืนคือใช้กล้ามเนื้อตรงกลางลำตัวเนี่ยค่ะยืนเราจะได้เอวด้วยนะมันจะหดเข้ามานิดนึงนะคะเวลาท่านั่งถ้าสบายเกินไปมันก็บ่งบอกวิธีในการทำงานเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจไม่ขี้เกียจแต่ท่านั่งมันดูขี้เกียจก็ได้มันเราอย่าไปเปิดช่องให้เขาเข้าใจผิดเลยจะดีกว่าเอาชัวร์ๆนะคะการยืนเหมือนกันก็ยืนด้วยท้องเมื่อกี้พูดไปแล้วยืนด้วยท้องยืนตรงๆมีเชือกเนาะการเดินก็เหมือนกันก็มีเชือกนี้อยู่แล้วก็เดินขาปล่อยไปตามสบายเหมือนกับยืนแต่แค่ขาขยื่นไปเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะเดินให้ดูว่าท่าไหนให้ความรู้สึกยังไงนะคะอันนี้เดินธรรมดานะอันนี้ให้ความรู้สึกยังไงก็ธรรมดาก็บุคลิกดีอ่ะโอเคถ้าเดินอันนี้เดินอย่างเงี้ยมีคนทำอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกยังไงคะขี้เกียจมันก็ให้ความรู้สึกแบบห่อเหี่ยวนิดนึงชีวิตนี้ฉันก็ไม่เอาอะไรแล้วฉันก็เดินไปเรื่อยๆของฉันก็สเปะสปะไปแบบนี้มันให้ความรู้สึกนะจริงๆหรือว่าเดินแบบว่าแบบอย่างนี้ให้ความรู้สึกยังไงคะลันลามากไปเลยรู้สึกแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่ามันดูไม่ดีนะคะอาจจะไม่ได้ระวังตัวหรือให้ความรู้สึกอีกอย่างว่าพยายามมากไปจำได้ไหมคะอะไรที่มากไปไม่สมดุลก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะพยายามมากไปก็ไม่ดีพยายามดีมากแต่พยายามมากไปไม่ดีนะคะโอเค
้าวนามบัตรอันนี้ก็สำคัญนะคะการให้นามบัตรเนาะเราก็บางทีถือสองมือก้มลงดูนะคะสำคัญที่รับนามบัตรมากกว่าให้นามบัตรอีกเรารับนามบัตรของเขามาแล้วเราจะต้องดูก่อนเพราะนามบัตรก็คือมันมีชื่อของเขาอยู่ในนั้นมีตำแหน่งเขาคือตัวตนของเขาเลยแหละการรับนามบัตรรับเสร็จแล้วต้องดูเสร็จแล้วต้องพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับนามบัตรนั้นแต่ไม่ใช่พูดไม่ดีนะคือเพื่อไม่ใช่ดูเสร็จแล้วแบบอะไรอ่ะไม่สวยเลยสีงี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะผิดห่วงจุ้ยอะไรอย่างงี้ไปทักเขานะแต่คือที่ต้องดูแล้วก็พูดเพื่อให้รู้เพื่อให้เขารู้ว่าเราได้ดูแล้วว่านามบัตรเขาอ๋อพี่ไอ้ชื่อเพราะจังนะคะแปลว่าอะไรเหรอคะอุ้ยชื่อเหมือนญาติเลยอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆพูดไปเถอะให้เพราะเขาต้องการแค่รู้สึกว่าอ๋อนามบัตรเขาสำคัญเราได้ดูแล้วอาจพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานอะไรเลยก็ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกดีเพราะสำคัญที่รับนามบัตรมากๆไม่ใช่แบบอ่ะค่ะดีรับเสร็จวางเลยอันนั้นคนให้จะรู้สึกไม่ดีเพราะนามบัตรนี่กว่าที่เขาจะได้นามบัตรเนี่ยมันเขาทำงานมาตั้งเยอะกว่าที่เขาจะได้นามบัตรนั้นเราไม่ใช่แค่พิมพ์เราได้มันสำคัญมากนะคะโอเค first impression อ๋อนี่ไงเมื่อกี้นี่พูดไปแล้วยืนเนี่ยเชือกนี่คือเส้นสีเหลืองนี่เห็นไหมคะก็ไม่แอนมากเกินไม่คล้องมากเกินไอ้รูปสุดท้ายนี่ก็เกินไปนะอกผายไหล่ผึ่งหน้าบึ้งคอตึงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่จะไปสมัครทหารแบบเดินอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราธรรมดารูปแรกนะคะนี่ไงรูปยิ้มมาแล้วยิ้มไหนจริงใจยิ้มไหนเฟกอันไหนนะคะเจ๊จูเป็นไงคะจริงใจไหมคะจูเลียโรเบิร์ตจริงใจเนาะแล้วก็นี่ใครอะอาริลเหรอใช่ป่ะอาริลเป็นไงคะนี่คิดว่าโบท็อกมันแน่นนะคิดว่านางไม่ไปเลยอะไปดับปากจริงๆนะคะเจสสิก้าอัลบ้าค่ะนี่อยากจะยิ้มไหมรู้สึกไม่ค่อยอยากช่างภาพก็ไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรนะแต่งงานแล้วไม่สนใจเลยอะไรนะจอร์จคูนี่จอร์จคูนี่เป็นยังไงคะยิ้มสตีนกาขึ้นขนาดนี้จริงใจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มไม่ต้องห่วงตีนกานะเราจัดการได้นะคะeye contact คู่ไหนที่เขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วคู่ไหนที่กำลังจะหย่าอยู่แล้วเนี่ยคู่บนเนาะนะคะก็มันสำคัญที่มองตาอย่างที่บอกถ้าไม่มองตาก็มองหว่างคิ้วมองจมูกมองริมฝีปากบนได้อย่าต่ำกว่านั้นเนาะโอเคการสื่อสารอันนี้สไลด์สุดท้ายแล้วนะคะการสื่อสารในการสัมภาษณ์งานนะคะนอกจากvisual impact ที่เห็นแล้วนะคะพอเราได้พูดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะดูเราคือการสื่อสารไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราท่องมาดีแค่ไหนนะถ้าท่องมาแล้วพูดแบบท่องก็จับได้เหมือนกันถูกไหมเราก็รู้ว่าใครเฟกเหมือนกันเนาะเราท่องมาแค่จุด bullet point นะคะนี่พี่บังใช่ไหมน้องเอี้ยวตัวใหญ่เลยโอเคการสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือพูดให้รู้เรื่องให้เขารู้ว่าที่เราพูดตอบมาในคิดมาแล้วคืออย่างแรกก็คือต้องฟังค่ะฟังให้ครบอย่าเพิ่งรีบคิดคำตอบก่อนตั้งแต่ที่เขาพูดประโยคแรกฟังให้ครบก่อนเพราะบางทีคำถามเขาอาจจะไม่ใช่อันนั้นก็ได้เพราะถ้าเราตอบไม่ตรงคำถามเขารู้เลยว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังนี่วะหรือว่าตอบไม่ได้เขาจะเดาได้นะคะถ้าฟังให้ครบก่อนแล้วค่อยคิดคำตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามโฟกัสไปที่แบบมุ่งตรงไปที่สิ่งที่เขาถามไม่ต้องอารัมภบทมากเพราะเวลามีน้อยบางทีเวลามีน้อยมัวแต่อารัมภบทหมดเวลาพอดียังไม่ได้ตอบเลยที่เตรียมมายังไม่ได้ตอบนะคะสคริปต์ที่เตรียมมาขอให้มีสคริปต์นะคะอย่างน้อยก็คือแบรนด์โพซิชันของเราถูกไหมคะพิชชิ่งไลน์ของเราซ้อมมาแต่ว่าซ้อมไม่ใช่ท่องนะคะซ้อมพูดให้เป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่ท่องเราเคยดูละครแล้วก็คิดว่าไอ้หนูนี่มาเล่นละครได้ยังไงแข็งขนาดนี้นั่นแหละเราอย่าทำแบบนั้นนะคะแล้วก็เวลาสัมภาษณ์ก็มองตาอย่างที่บอกสำคัญเนาะแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวค่ะให้หลีกเลี่ยงคำพวกนี้ค่ะหรือว่ากิริยาก็เหมือนกันนะคะบางทีที่จะทำบ่อยคือแบบยักหน้าดูนึกภาพนะสมมุติว่าเขาคุยกับเราอยู่แล้วเราแบบว่าจ้องตาเขาแล้วแบบมันเขาก็รู้สึกแบบอึดอัดอันนี้จะจ้องไปถึงไหนเนี่ยจะให้ล้วงลึกไปถึงตับเลยไหมนะคะหรือว่ามันสร้างความหรือมันเกินไปอะไรที่เกินไปก็ไม่ใช่นะหลีกเลี่ยงพวกคำเชื่อมที่แบบอ่ะฮะบางคนติดคำว่าอ่ะฮะมากพูดจบประโยคต้องอ่ะฮะ
ซึ่งไม่รู้จะอาฮาทำไมไงอาฮามันหมายถึงว่าเออเข้าใจแล้วแต่ตัวเองพูดเองจะมาอาฮาเองทำไมอ่ะถูกไหมคะอาฮาลดน้อยๆนะคะแล้วก็การที่แบบฟังแล้วก็แบบอ๋อใช่ค่ะอืมเห็นด้วยเลยจริงมากไม่ต้องทุกคำก็ได้นะคะนานๆแทรกเข้ามาทีหรือว่าบางทีไม่ต้องแทรกเลยก็ได้มันจะเหมือนการพูดแทรกนะคะคือบางทีเรารู้สึกเห็นด้วยจริงๆอ่ะเราอยากจะแสดงออกแล้วก็พยักหน้าบางๆยิ้มในยิ้มยิ้มแล้วก็พูดในใจพยายามเก็บไว้แต่ว่าจริงค่ะเห็นด้วยพูดประโยคนึงก็จริงค่ะอีกอันนึงก็โอ้เห็นด้วยมากใช่เลยมันดีมากมันแบบนี้ก็ทำให้คิดด้วยโอ้แล้วตอนทำงานนี่ใช้ลิ้นทำงานนะแผลบๆอย่างเดียวเลยเป็นไปได้มันสื่อได้แบบนั้นเหมือนกันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยนะคะงั้นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะอันนี้จากรีเสิร์ชเลยว่าถ้าพูดอย่างนี้เยอะคนจะแปลความหมายว่าเฟกทันทีนะคะอันนี้จากรีเสิร์ชแม้ว่าเราจะไม่ใช่เราจะเป็นคนจริงใจจริงๆก็ตามเนาะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเราไม่พูดแทรกแม้ว่าเราจะคิดคำตอบมาเตรียมมาอย่างดีแล้วแต่เขายังถามไม่จบอย่าเพิ่งแทรกขอให้จบก่อนนะคะเพราะเสียมารยาทที่สุดก็คือพูดแทรกบางคนคิดเร็วนะเมื่อก่อนที่นี่เป็นบ่อยคือเราคิดมาแล้วอ่ะคือคำนวณแล้วด้วยคำนวณมาเสร็จยังถามไม่จบตอบได้เลยก็งงถามไม่จบแล้วตอบได้ยังไงนะคนนี้ก็ผิดไงตอบเร็วแต่พลาดนะคะก็ให้ระวังไว้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือหมดแล้วเนาะทุกอย่างที่จะให้ได้สำหรับที่เตรียมตัวสำหรับไปทำงานสัมภาษณ์งานหรือหางานไม่ทราบว่าตอนนี้มีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะค่ะเชิญค่ะมีความสุภาพในระดับเดียวกันไหมคะกางเกงกับกระโปรงมีความในปัจจุบันนะถือว่าใกล้เคียงนะคะแต่เพื่อความชัวร์เราไม่แน่ใจว่าบางที่อาจจะtraditional สุดๆผู้หญิงต้องนุ่งกระโปรงเพื่อความชัวร์แนะนำให้ใส่กระโปรงไปก่อนแล้วเราไปปล่อยของตอนทำงานได้ในการสัมภาษณ์ก็ควรจะเป็นกระโปรงจะเซฟกว่าใช่ไหมคะสำหรับผู้หญิงนะคะมีคำแนะนำให้ถึงแม้ว่างานที่เราจะไปสมัครนะคะจะเป็นงานที่แมนมากวิศวกรหรืออะไรคุมงานก็ตามการที่เราทำตัวเป็นผู้หญิงจะได้รับการพิจารณามากกว่าทำตัวแมนๆเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ชายอยู่ดีทำไปแล้วมันจะเฟกอยู่ดีแล้วมันเหมือนกับพยายามมากเกินไปเทคนิคนี้ใช้เป็นเทคนิคเดียวกันกับเวลาทำงานกับผู้ชายเหมือนกันนะคะถ้าเวลาทำงานกับผู้ชายเราแบบฮีฮะทอมฮะมาสุดๆเขาจะทรีตเราอีกแบบนึงเอาจริงๆแล้วผู้ชายลองฟังดูว่าใช่ไหมนะผู้ชายเขาทำตัวไม่ถูกเหมือนกันกับผู้หญิงที่ดูแมนๆว่าตกลงจะยังไงดีมันแมนอย่างเราหรือเปล่าแล้วเราต้องดูแลแบบให้แบบเรียบร้อยเหมือนให้แบบว่านุ่มนวลเหมือนผู้หญิงเลยให้แสดงความเป็นผู้หญิงไปเลยมากกว่าอ่อนแอก็ให้รู้ว่าอ่อนแอยกของไม่ไหวก็ไม่ไหวอะแต่คือไม่ต้องแบบพยายามเกรงสุดฤทธิ์หรือไปบิ้วกล้ามมาไม่ใช่นะคะมันจะดูธรรมชาติมากกว่าเขาจะเห็นธรรมชาติมากกว่าโชว์ที่งานดีกว่างานเราอาจจะแมนก็ได้นะคะเพื่อความชัวร์แต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแพนสูทที่ค่อนข้างสวยงามอะแพนสูทก็คือใส่ได้เนาะแต่ว่าตอนสัมภาษณ์เรายังไม่รู้จักเขาดีอย่าเพิ่งเลยนะคะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะเชิญค่ะขอไมค์นิดนึงเบาไปaccident ทำให้สูตรเราเลอะเทอะอย่างเงี้ยพี่มีวิธีออปชันอะไรในการแก้ไขสถานการณ์บ้างโอเคมีใครมีไอเดียบ้างเขาบอกว่าเตรียมมาอย่างดีมีสูตรมาแล้วแต่ว่าพอดีมีอุบัติเหตุสูตรเลอะเทอะทำยังไงดีมีใครมีพี่มีคำตอบอยู่มีใครมีไอเดียไหมคะทำไงดีใช่ถอดสูตรไม่ใส่สูตรแต่ว่าเราก็หิ้วไปเนาะแต่ก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีปัญหาอย่างนี้แหละนะคะค่ะอีกวิธีนึงนะคะให้ไปก่อนเวลาแล้วก็มีแผน2อย่างเมื่อกี้นี้มีภาพคนผู้ชายที่เขาใส่สูทตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะคิดว่าเขาอาจจะส่งไปซักแล้วแต่ร้านซักแห้งซักมาไม่เอามาไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเขาไม่ได้เตรียมแผน2คือตั้งความหวังไว้กับร้านซักแห้งมากเกินไปถ้าเขาเตรียมแผน2เขาอาจจะโทรไปเช็คก่อนกี่วันแล้วก็ไปเช่าสูทได้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมแผน2เขาอาจจะมีอีกตัวนึงได้นะคะพี่ทํานะในรถที่เป็นวอร์ดรอบเลยเป็นตู้เสื้อผ้าเลยใช่ว่าแต่นั่นทำเพราะว่าเป็นอาชีพไงนะคะแต่ว่าถ้างานมันสำคัญมากขนาดนั้นเราก็ให้ความสำคัญมากพอขนาดนั้น
คะเรื่องความสำคัญนี่มีเรื่องเล่าเรื่องนึงเคยขึ้นแท็กซี่คันนึงแล้วเขาบอกว่านี่อย่ามาทิ้งไว้นะโทรศัพท์โทรศัพท์นะผมเอาหมดเลยนะบอกอ้าวทำไมอ่ะเป็นของลูกค้าทำไมเอาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้ามาทิ้งกระเป๋าไว้ในกระเป๋ามีตังค์ผมเอาหมดเลยนะไม่มาคืนหรอกจอสอลงจอสอลอยถามว่าทำไมแท็กซี่ทำไมใจร้ายอย่างเงี้ยของคนเขาอาจจะสำคัญก็ได้นะแท็กซี่บอกว่าไงป่ะโอ้ยถ้าสำคัญไม่ทิ้งไว้หรอกก็จริงเหมือนกันนะก็มีประเด็นนะบอกถ้าสำคัญไม่ดูแลให้ดีอ่ะทิ้งไว้โอ้ยไม่สำคัญหรอกผมเอาทั้งนั้นเนาะเป็นไปได้ก็คือคนมองอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราแบบคนดีโลกสวยแล้วก็ทำไมไปทิ้งของเขาทำไมไม่เอาไปคืนที่จอสอลอยเขาบอกเสียเวลาทำมาหากินทุกคนดูแลตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นที่สำคัญมากจริงแล้วจำเป็นจะต้องใช้สูตรจริงๆเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราเตรียมแพลน B ไว้ได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะที่แบบว่าจะชอบมีคำถามว่าถ้าเด็กมัธยมอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กก็จะแบบแต่งตัวตามแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบว่าเด็กได้เรียนเรื่องของการแบรนดิ้งการรู้จักตัวเองการทำสไตล์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่มัธยมเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมแก้ปัญหาเรื่องของการที่ทุกโรงเรียนต้องมียูนิฟอร์มเหมือนกันอ๋อคิดว่าไม่แน่ใจว่าการที่มียูนิฟอร์มน่ะเป็นเพราะว่าอยากจะให้เด็กไม่มีแบรนดิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือความเรียบร้อยและความประหยัดนะคะแต่เป็นไปได้ที่ทำให้เด็กรู้จักตัวเองตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช่เพราะว่าการไม่ใส่ยูนิฟอร์มอย่างเดียวนะคะก็จะมีหลายอย่างให้นึกถึงยกตัวอย่างที่ต่างประเทศเนาะไม่ใช่เพราะว่าเขาใส่ยูนิฟอร์มหรือไม่ใส่ยูนิฟอร์มเขาถึงค้นพบตัวเองก่อนแต่เป็นเพราะว่าระบบเขาเป็นอย่างนั้นเขาสอนมาแบบนั้นให้คิดก่อนนะคะยังไงก็ตามเขาคิดเป็นอย่างที่อเมริกาก็ตามใช่ไหมคะเขาไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มแต่มีโรงเรียนที่ใส่ยูนิฟอร์มนะคะเยอะด้วยนะแต่เราไม่เห็นในหนังเท่านั้นเองแต่ส่วนมากใส่ยูนิฟอร์มนะส่วนมากเลยเนาะในหนังมันพรีเซนต์มาอีกแบบนึงเขายูนิฟอร์มไม่ได้สำคัญแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานแล้วเขาก็รู้วิธีที่แต่งตัวให้ถูกกับแต่ละกาลเทศะนะคะแต่ถ้าพูดถึงการรู้จักตัวเองจากประสบการณ์นะคะไม่ค่อยมีเยอะที่คนจะรู้จักตัวเองตั้งแต่เด็กๆอาจจะมีความชอบในตอนนั้นแต่โตขึ้นมาอาจเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้ว่าวันนี้พี่42แล้วก็รู้ว่าเอ้ยคิดว่าเราชอบแล้วล่ะแบบนี้ใครจะรู้อีก5ปีเราอาจเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ยูนิฟอร์มเป็นจะบอกว่ายูนิฟอร์มเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ครีเอทีฟก็ไม่ใช่ไม่ได้โทษที่ยูนิฟอร์มเนาะทำให้เกิดยูนิตี้นั้นใช่ความครีเอทีฟเราสร้างได้จากอย่างอื่นมากกว่านึกภาพนะในโรงเรียนนะคะทุกคนใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันโรงเรียนเราเลยนะแต่ถ้าเราพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหัวโจกเลยที่ชอบนั่งอยู่ตรงสามแยกแล้วผู้ปกครองมาบ่อยคนนั้นเขาก็มีแบรนด์ของเขาเพราะเมื่อมีคนถามว่าเฮ้ยอยู่โรงเรียนนี่เหรอรู้จักเอไหมอ๋อรู้ที่แบบอาจารย์แม่งเรียกผู้ปกครองมาบ่อยๆไงที่แบบว่าโอ้โหเนื้อหอมมากจีบสาวทุกชั้นปีมีหมดเลยโอท็อปอะไรเงี้ยคือแบรนดิ้งของเขานะคะหรือก็แบบถามถึงสาวคนนึงเฮ้ยรู้จักน้องคนนี้ไหมอ๋อรู้จักเรียบร้อยสุดๆได้แบบเป็นตัวแทนสวดมนต์ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือแบรนดิ้งของเขาไม่จำเป็นว่าอยู่ที่ยูนิฟอร์มเลยค่ะอยู่ที่การทำตัวของเขาค่ะเชิญค่ะค่ะขออนุญาตถามนะคะ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสมัครงานแต่ว่าในของออฟฟิศเนี่ยนะคะมีสมมติว่าแต่งตัวแล้วแบ่งแยกจากกลุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะยึดจุดอยู่ตรงไหนคะยังไงนะคะขอหมายถึงว่าในกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีการแต่งตัวที่แบบอย่างเงี้ยค่ะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ว่าแบ่งแยกจากกลุ่มไปเลยในกลุ่มกลุ่มหมายถึงกลุ่มที่ทำงานด้วยกันในกลุ่มเนี้ยค่ะค่ะแล้วคำถามคือว่าควรจะมาเป็นในกลุ่มเดียวกันหมายถึงว่าควรจะแต่งตัวเป็นสไตล์ของกลุ่มเดียวกันหรือว่าไม่ควรใช่ไหมคะค่ะโอเคอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรโจทย์ของเราคืออะไรนะคะแต่อย่างนึงที่พูดได้ก็คือว่าการที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือคือการที่คนรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันการที่ทำให้มีกำแพงอยู่ก็คือคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พวกเราละเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันนิดหนึ่งก่อนเสียเวลาเหมือนกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่แบบว่าฉันจะต้องเด่นคนเดียวที่สุดแน่นอนแล้วก็ทำให้แตกต่างแต่การแปลกเป็นได้ทั้งดีแล้วไม่ดีถูกไหมคะเนาะ
แต่ขึ้นอยู่กับโจทย์จริงๆว่าอยากให้เป็นยังไงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าคือเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่า1ออฟฟิศเนี่ยเขาสร้างมาสวยใช่ไหมคะทีนี้จะมีกลุ่มที่ว่าโอเคฉันแต่งตามสไตล์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แต่งหน้าไม่อะไรแต่ว่าจะมีคนนึงที่โอเคทุกอย่างมาแต่งหน้านิดนึงอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่ว่าดูแปลกแยกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีปัญหามั้ยคะก็มีปัญหาที่ทางผู้ใหญ่มองอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้โอ้ผู้ใหญ่มองว่าไม่ดีเหรอคะแต่งหน้านิดนึงไม่ใช่ค่ะผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างคนนี้ค่ะอ๋อก็เลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้เป็นเวลานานมากไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ใช่เพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่ว่าไม่แต่งหน้าไม่ไม่ทำงาน HR หรือเปล่าคะก็กึ่งกึ่ง HRD น่าจะ HRD ค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องบอกว่าใครจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ใครจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจะต้องรับผลกับการที่คนมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะกลุ่มที่เขาไม่เปลี่ยนเขาอาจจะพอใจอยู่แล้วที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาพอใจอยู่แล้วที่คนจะมองเขาเป็นแบบนี้เขาพอใจอยู่แล้วที่คนจะมองว่าเขาไม่ได้เคารพสถานที่เขาโอเคแล้วเขาจะรับผลเขาก็อยากจะรับผลแบบนั้นเขาไม่มีปัญหาก็ได้เขาถึงเปลี่ยนไม่ได้หรือเขาอาจไม่เห็นความสำคัญมากพอกับการปรับภาพลักษณ์มากพอนะคะเขาอาจจะให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าเยอะมากค่ะที่มีคนเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นไม่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งท่านซื้อท่านบอกว่าโอเคจ้างที่นี่เป็นแบบเป็น private เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไปเลยคนเดียวไม่ได้เป็นกลุ่มนะคนเดียวก็แบบโหค่าใช้จ่ายสูงท่านบอกไม่แคร์เพราะว่าอะไรเป็นด็อกเตอร์ด้วยทำแบบเรียนก็เก่งสร้างบริษัทมาใหญ่โตมากแต่ณวันนี้บริษัทจะต้องเข้าตลาดหุ้นแล้วณวันนี้บริษัทได้รับรางวัลมากมายจะต้องไปออกงานท่านโทรมาบอกว่าเอ๊ะเขาเขียนมาว่าให้แต่งตัวอย่างนี้มันคืออะไรนะสูตรผมมีแบบนี้ใช้ได้ไหมคือเขาไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะว่าเขามุเรียนอย่างเดียวแล้วก็ทำงานอย่างเดียวความสนใจของเขาตอนนั้นอยู่ที่การเรียนและทำงานไปทำงานก็คือเอาง่ายๆนะคะซัพพลายเออร์มาที่บริษัทยกมือไหว้ผู้จัดการแต่ไม่ไหว้เจ้าของอ่ะท่านมารู้สึกตอนนั้นแหละว่าอุ้ยสงสัยไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเพราะว่าเขาผู้จัดการก็เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกแต่ว่าท่านก็มาบอกฉันเจ้าของบริษัทก็เสื้อยืดกางเกงยีนไปสบายๆชิลๆไงแต่ตอนนี้ณจุดนี้ไม่ได้แล้วเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เป็นไปได้ความเป็นจริงก็คือก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้แคร์เลยไม่ได้สนใจก็เลยไม่เปลี่ยนไม่ว่าถึงอาจจะมีคนเคยบอกแล้วนะแต่ก็ไม่สนใจฉันทำบริษัทของฉันให้ใหญ่โตไว้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ความสนใจของเขาค่ะไม่ทราบตอบถูกคำถามไหมไม่แน่ใจว่าคำถามคืออะไรด้วยก็ตอบถูกค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าก็คือเหมือนกับอาจารย์บอกว่ามองเขาที่ผลงานไม่ต้องไปมองที่การแต่งกายหรือว่าสไตล์ของเขาไม่ใช่ค่ะไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะแต่ว่าคนที่จะมองก็เป็นสิทธิ์ของคนมองเหมือนกันที่จะมองยังไงค่ะค่ะเอาเดี๋ยวขออนุญาตน้องคนนี้ก่อนนะค่ะไม่เชิงเป็นคำถามนะคะขอเป็นคำแนะนำอะค่ะ คือด้วยที่ตัวหนูเองตอนนี้ประสบปัญหาที่ว่าเวลาที่แต่งตัวจะมีอยู่แค่เหมือนสองด้านเลยอย่างแรกคือแต่งตัวแล้วออกมาดูเด็กจนเกินไปดูไม่น่าเชื่อถือแต่พอหนูลองแบบแต่งตัวให้ดูภูมิฐานขึ้นกับกลายเป็นว่ามันแก่เกินไปไม่เหมาะกับอายุอะค่ะ okay. อยากจะขอคำแนะนำให้ในด้านเรื่องการแต่งตัวที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับอายุของเราด้วยอะค่ะ okay. ขอบคุณค่ะก็น้องอายุเท่าไหร่อะคะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะโอเควิธีที่ง่ายๆนะคะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นลูกค้าพี่จะบอกว่ามาเข้าคอร์สสิคะเนาะน้องนักศึกษาไม่เป็นไรวิธีที่ง่ายๆนะคะให้ลองดูว่าคนไหนที่เราคิดว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าใช่เนาะแต่ต้องครอสเช็คก่อนเนาะส่วนมากเนาะไม่ได้บอกว่าคนนี้ใช่นะแต่ส่วนมากดูสังเกตจากลูกค้าที่คุยกันนะเขาจะพูดถึงแอนแฮทเวย์ในเรื่องของ The Intern มากเยอะมากๆหลายคนแทบจะ 100% เลยถามว่าไอดอลของคุณในการแต่งตัวใครลองไปหาดูว่าแอดเวย์แต่งตัวยังไงนะคะในเรื่องของ The Intern เนาะแล้วก็อีกคนนึงที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือแอนทองผสมนะคะลองดูคุณแอนทอง2แอนนี่แหละนะคะแต่แอนแฮทเวย์ในเรื่อง The Intern จะค่อนข้างตรงกว่าสำหรับวัยน้อยๆนี่ค่ะลองดูก่อนลองเข้าไปดูนะคะแล้วลองดูในแฟนเดี๋ยวก็มี
เรื่อยๆนะคะคือเห็นผู้หญิงส่วนมากเนี่ยก็จะชอบทำสีผมอะฮะก็อยากรู้ว่ามันต้องเลือกยังไงแล้วแบบยังไงคือเหมาะสมแบบโอเคจริงๆมันจะมีวิธีวิเคราะห์สีของตัวเรานะว่าเราควรจะเหมาะกับสีไหนสีร้อนสีเย็นอะไรยังไงนะคะแต่ตามเอาเป็นว่าตามหลักของการบริหารภาพลักษณ์สีผมควรจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะเช่นเราเอเชียเราก็ไม่ได้ผมบลอนด์มากยกเว้นเขาจะแต่งตัวสไตล์ดรามาติกคือแบบเยอะใหญ่สุดเนาะแต่ถ้าชุดไปทำคือนึกขอให้ใช้วิธีสตอรี่เล่าเรื่องตั้งแต่หัวจรดเท้าว่ามันเข้ากันไหมนะคะสีผมนั้นจะเข้ากับผิวเขาไหมทำให้ดูอย่างนี้นะคะไม่ได้ดูว่าสีผมสวยแค่ไหนหรือนางแบบสวยแค่ไหนนะคะดูว่าสีผมนั้นทำให้หน้าเราแจ่มขึ้นมาไหมหรือว่าทำให้หน้าเราซีดลงหรือทำให้หน้าเราเหลืองขึ้นแต่ทั่วไปนะคะถ้าสีผมออกแนวเหลืองน้ำตาลทองก็จะทำให้หน้าเราเหลืองขึ้นอยู่แล้วนะคะซึ่งเหลืองก็คือบางคนบอกว่าอุ้ยทำให้ช่างผมเขาจะชอบแนะนำว่าอุ้ยทำให้หน้าแจ่มหน้ากระจ่างเลยแต่จริงๆแล้วมันเหลืองมันออกแนวเหลืองมากกว่าบางคนทำสีโทนหม่นติดเขียวนิดๆก็อาจจะดูดีกว่าถ้าเป็นคนที่ high contrast ที่แบบสามารถรับสีคอนทราสต์ได้สูงเช่นอย่างน้องผิวขาวผมดำอย่างนี้เรียกว่า high contrast สูงนะคะอย่างพี่นี่เหมือนกันผิวขาวตาดำคือไฮคอนทราสต์สูงถ้าจะทำผมที่สีอ่อนลงเพื่อให้ใกล้กับผิวเนี่ยแปลว่าเราลดคอนทราสต์ของตัวเองมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานใช่ไหมเป็นการความสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าต้องดูดีๆว่าให้สีนั้นทำให้ดูผิวผ่องขึ้นสีผมที่ดาราทำเขาทำแล้วเขาผ่องเราไม่ใช่กระตะเราไม่เหมือนกันนะคะแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงพวกสีที่อ่อนมากๆมันไม่เหมาะกับคนเอเชียค่ะค่ะมีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะทันโทษนะคะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะคะอันมีแอบถามมาอีกคนขอคนนี้แล้วก็อีกคำนึงก็พอแล้วค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่พยายามอยากให้ตัวเองมีแบรนดิ้งมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องการแต่งตัวก็คิดว่าน่าจะพอได้ในถ้าเกิดไปทำงานแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคือมันอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ผู้ใหญ่มองเห็นโอเคมันจะมีเวทีพูดนะคะในตอนประชุมไงคะแต่เวลาพูดเราก็ไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยหรือเป็นลูกอีช่างค้านไปเยอะอันนั้นก็จะมีแบรนดิ้งอย่างหนึ่งนะว่าอ๋อคนที่ชอบค้านบ่อยๆนั้นไปในที่ประชุมเนี่ยให้ออกความเห็นหรืออย่างน้อยถามคำถามที่เป็นประโยชน์คือคิดมาแล้วบางทีมันจะมีทริคอยู่ว่าเราคิดคำถามมาจากบ้านเลยว่าเราจะถามคำถามนี้แหละเพราะเรารู้ว่าจะประชุมพูดอะไรจุดประสงค์เพื่อให้คนจำเราได้ว่าคนนี้ก็ถามคำถามฉลาดจังเลยแบบนี้นะคะในเวทีพูดขอให้พูดเพื่อเขาจะได้จำได้หรืออีกวิธีนึงค่ะถ้าบริษัทมีโปรเจกต์พิเศษให้วอลันเทียร์ไปเลยอย่างนั้นคนผู้ใหญ่จะจำได้เยอะจากที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเลยโปรเจกต์พิเศษนี้ช่วยได้เยอะนะคะโอเคมีคำถามสุดท้ายนะคะผู้หญิงอายุ40+ 40ขึ้นไปการแต่ตัวให้เหมาะสมกับวัยน่าเชื่อถือแต่ไม่แก่เกินไปทำงานบริหารโอเคที่นี่นี่แหละ40ขึ้นไป42นะคะวิธีที่ทำให้ไม่แก่เกินไปก็คือหลีกเลี่ยงหรืองดความเป็นคลาสสิกทรีดิชันนลไปก่อนเพื่อปรับภาพลักษณ์นะคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี่ได้กดไลค์ในแฟนเพจไปแล้วที่นี่เพิ่งเขียนอาร์ติเคิลเรื่องนี้เองเมื่อวานมั้งคะหรือเมื่อวันก่อนนี่เองก็จะมีเรื่องของการพรีเซนต์เรื่องการที่ไม่ใส่สูทแต่ว่าดูเรียบร้อยนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างหรือปรับสูทให้เป็นอย่างอื่นนี่มีชุดให้ดูอย่างเช่นใช้ชุดเดรสแทนก็ได้ชุดเดรสกับถ้าต้องการแจ็คเก็ตนะคะอาจจะแจ็คเก็ตที่ไม่ได้เป็นแบบแนวสูทค่ะเป็นแบบแนวอย่างเงี้ยใส่กับอันนี้ก็ได้นะคะก็ดูภูมิฐานสมวัยแต่ว่าไม่ได้แบบคลาสสิกทรีดิชันนลมากไปอันนี้จะติดคลาสสิกเอลิแกนซ์มากกว่าด้วยนะคะสูทเดี๋ยวนี้มีหลายต้องเรียกว่าแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตมีหลายแบบมากนะคะหรือถ้าจะปรับสีปรับด้วยสีก็
สีครีมก็ได้มีลูกไม้หน่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่ได้traditional แปลว่าอะไรไม่ได้ตรงตามโบราณประเพณีมากเกินไปนะคะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าชุดเดรสนี่คือเวิร์กมากนะคะนอกจากปรับหุ่นแล้วยังทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะชุดนี้ที่นี่ชอบใช้ชอบมากถึงขนาดอยู่ในโปสเตอร์ทุกอันนะคะอันนี้ก็ดูมีพลังมี energy มากขึ้นด้วยลายนะคะแต่ถ้าไปในงานที่แบบเป็นทางการมากๆอันนี้ไม่เป็นทางการนะนับว่าไม่เป็นทางการแม้ว่าจะเป็นชุดเดรสก็ตามเพราะว่าลายเขาจี๊ดจ๊าดมากนะคะนี่ชุดเดรสที่สีไม่ได้สีเรียบก็ได้ค่ะเป็นอย่างนี้ก็น่าสนใจอย่างนี้ไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะคะชุดเดรสนี้แนะนำเลยหรือถ้าเกิดว่าเป็นชอบใส่พวกแพนสูทนะกางเกงกับเสื้อสูทปรับเสื้อตัวไหนก็ได้ค่ะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้จะเป็นสีก็ได้หรือเป็นเสื้อตัวไหนที่มีลายเพื่อนที่นี่ไม่มีด้วยสิหรือว่าถ้าเป็นกระโปรงแยกชิ้นก็ลองมีลวดลายสักหน่อยนี่ได้เป็นโทษนะคะตัวนี้ค่ะวงตัวที่มีลวดลายสักหน่อยนึงนะเขาเพิ่มความน่าตื่นเต้นได้ใช้สีแล้วก็ลวดลายเพิ่มได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องประดับค่ะช่วยได้เยอะที่สุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวที่จะใส่สร้อยใหญ่หมายความว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะอันนี้เรียกว่าใหญ่มากแต่ก็ยังมีมากกว่านี้ แบบนี้ก็ปกติแต่ก็ใหญ่มากกว่าสร้อยพระอ่ะใหญ่กว่าสร้อยเส้นที่ใส่พระไม่นับพระนะคะจตุคามอะไรนั้นท่านใหญ่จริงๆเนาะนะคะคือให้เห็นว่าใส่ให้เห็นว่าใส่จะดีกว่าเนาะผ้าพันคอก็ช่วยได้เยอะค่ะผ้าพันคอนี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นอัคเซสซอรี่ที่ช่วยชีวิตได้ทุกอย่างอุ่นด้วยแล้วก็สวยด้วยมีสไตล์ด้วยนะคะเนาะน่าจะพอตอบคำถามได้นะคะก็อย่างอื่นลองดูใน Facebook Fanpage ก็จะมีให้ข้อมูลเรื่อยๆนะคะเขียนถามมาได้นะคะโอเควันนี้น่าจะเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะ